เปิดดวงลัคนาราศีธนูประจำเดือนตุลาคมนี้มีเกณฑ์ได้บ้านหรือปรับเปลี่ยนบ้านรถที่ดินการงานรุ่งโรจน์ขายดีแบบสุดๆโชคลาภก็มาแบบจัดหนักจัดเต็มสวัสดีมิตรรักและแฟนคลับช่องอาจารย์เกรซเทวาทุกท่านเลยนะครับได้เวลาแล้วครับมาวางแผนชีวิตในเดือนตุลาคมของชาวธนูกันได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเดือนนี้มีดาวใหญ่ดาวดวงหนึ่งย้ายครับคือดาวราหูครับย้ายเข้าเรือนพันธุก็เป็นเรือนใหญ่ด้วยนะครับอาจารย์ก็ได้ทำคลิปหน้าปกแบบนี้นะครับใครยังไม่ได้ไปฟังไปฟังกันได้เลยครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแบบละเอียดเลยนะครับฝากลิงก์ไว้มุมขวาบนครับแตะเข้าไปฟังกันได้หรือก็ฟังต่อในช่วงท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็มาฟังคลิปนี้ต่อนะครับจะสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยครับและก็ต้องบอกครับอาจารย์จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับจะยาวนิดนึงแต่ละเอียดครบทุกอย่างบอกทางแก้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เลขนำโชคท้ายคลิปอีกด้วยครับไปเริ่มกันเลยครับเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยครับชาวลัคนาราศีธนูมีดาวพฤหัสบดีเลข5ครับเป็นดาวประจำตัวครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงหลายปีเลยนะครับราวๆ 4-5-6 ปีได้ครับดาวพฤหัสเราอะดาวประจำตัวไม่ได้โคจรอยู่แบบ stand alone นะครับ 3-4-5 ปีที่ผ่านมาไปเจอดาวเสาประกบครับโอ้โหหนักหน่วงเลยใช่ไหมครับซึ่งเป็นดาวบาปประเคาะไงและมาปีนี้ครับก็เป็นจ้าเอกกับดาวราหูอีกเนี่ยโอ้โหกว่าจะหลุดกว่าจะพ้นครับก็คือวันที่17ตุลาคมนี้ครับเพราะฉะนั้นประกาศอิสรภาพได้เลยนะครับดาวประจำตัวเราจะไม่เจอกับดาวเสาราหูอีกต่อไปแล้วครับจากนี้จะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นหยิบจับทำอะไรก็จะได้ง่ายขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเรื่องราวต่างๆที่มันหนักมันหน่วงหรือเรียกว่ายกภูเขาออกจากอกก็จะหมดไปในวันที่17ตุลาคมนะครับแหมยินดีล่วงหน้าด้วยเลยนะครับตรงนี้และดาวพฤหัสเราครับก็ยังโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าทรงเห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอันนี้จะเป็นราชาโชคที่แสดงผลให้เราได้อย่างแท้ทรูหรือแท้จริงนั่นเองนะครับตรงนี้เพราะที่ผ่านมาเป็นราชาโชคแต่มีพระราหูประกบก็ทำอะไรมากก็ไม่ได้เห็นไหมแต่ตอนนี้ทำอะไรได้เต็มที่แล้วมีอิสรภาพแล้วเห็นไหมถึงแม้ว่าดาวพฤหัสยังเดินพักองศาทั้งเดือนพักแต่ได้ราชาโชคพักไปเถอะครับพักแล้วดีครับรู้เลยนะครับแสดงว่าจะมีโอกาสที่ยังรอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยเหมือนเขาไปแล้วอะแต่เขากลับมาให้เราอีกรอบนึงอะเหมือนรถอะถอยหลังกลับมารับเราอะเห็นไหมเราก็ทันรถไงรถแห่งความร่ำรวยแห่งความสำเร็จไงครับเพราะนั้นรู้เลยครับว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีนะอดทนหน่อยครับหลัง17ตุลาได้เฮดังๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ต่อมาในเรื่องการเงินครับดาวการเงินก็มีข่าวดีอีกแล้วครับเพราะดาวเสาร์เป็นดาวการเงินเราช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาก็เดินถอยหลังพักองศาเจอกันไหมล่ะครับที่บอกจะได้จะได้จะให้เราจะโอนให้เราก็ไม่ให้หรือดีไม่ดีก็ไปเจอเรื่องราวไม่ดีอีกมีเหตุต้องเสียเงินเสียทองครับเจอมาหมดแล้วใช่ไหมครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแต่ข่าวดีคือหลัง23ตุลาคมไปแล้วครับดาวเสาร์ดาวการเงินเดินหน้าเต็มกำลังครับเต็มสปีดเลยก็ว่าได้เต็มคาราเบลเลยทีนี้แหละจะมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภนะครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมากยิ่งขึ้นดูสิครับแล้วดาวเสาร์เรายังไปเล่นกับดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่มาจะพบราพะด้วยนั่นหมายความว่าจะมีโชคมีลาภมาสนับสนุนดาวศุกร์มาจากเรือนอลีก็แปลว่าแก้ปัญหาแล้วจะได้เงินนี่เห็นไหมได้หมดเลยนะครับตรงนี้แล้วดาวเสาร์ไปอยู่ในบ้านพระราหูหลัง17ตุลาเห็นไหมครับดาวราหูก็ย้ายเข้าเรือนพันธุอีกก็แปลว่ามีเกณฑ์ใช้เงินไปกับบ้านรถที่ดินในสังหาริมทรัพย์ได้ใหม่เปลี่ยนใหม่หรือซื้อขายกันได้ตังค์หมดนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะนั้นรู้ไว้เลยครับถ้าวันที่สมมติ5ตุลายังไม่ได้เงินแต่หลัง23ตุลาได้แน่นอนครับชัดเจนนะครับตรงนี้ทีนี้มาเรื่องโชคลาภกันบ้างโอ้โชคลาภนี้ก็ดีขึ้นครับเพราะว่าในเดือนที่ผ่านมาเดือนกันยายนดาวโชคลาภโคจรไปเป็นมรณะแต่หลัง28กันยาครับนะแล้วก็ทั้งเดือนเลยโคจรอยู่ในภพสุภะสุภะก็แปลว่าความสำเร็จความเจริญมีสิทธิ์มีโชคมีลาภได้และที่สำคัญที่สุดฟังดีๆเลยนะครับมีดาวอังคารมาลอยอยู่ในเรือนราภะ
โชคลาภแต่3ตุลาต้นเดือนเลย15ตุลาอีกดาวพุธมาอีก18ตุลาคมดาวอาทิตย์มาอีกโอ้โหในเดือนโชคลาภมีดาวมาลอยถึง3ดวงนะครับมันดีๆทั้งนั้นนะครับบอกเลยนะเพราะนั้นจะมีโชคมีลาภมากขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นแล้วดาวตัวเองก็ดาวพฤหัสก็เป็นราชาโชคก็แปลว่าโชคที่เกิดจากตัวเราเองเลขเกี่ยวกับตัวเราออกก็ได้นะครับหรือเลขที่เกี่ยวกับลูกออกก็ได้หรือลูกหยิบเลขได้เพราะอังคารมาจากภพปุตตะแปลว่าลูกแปลว่าบริวารดาวพุธมาจากเรือนการงานงานเป็นลาภะก็แปลว่าได้โชคลาภจากหน้าที่การงานก็ได้เลขที่เกี่ยวกับงานเราออกหรือโชคลาภมาจากดาวพุธภพปัตตานิแปลว่าแฟนสายเปแฟนจัดหนักจัดเต็มให้เรื่องราวดีๆให้ของขวัญเห็นไหมตั้งแต่15ตุลาดาวอาทิตย์สุภะมาลาภะก็แปลว่ามีโชคมีลาภมีความสำเร็จสลับเรือนกันช่วงวันที่18ไปแล้วแปลว่าเล่นเลขอะไรกลับหน่อยเพราะมันสลับเรือนไง1661 5335อะไรแบบนี้นะครับซื้อกับผู้ชายผู้ชายให้โชคโอ้ดูแล้วโชคลาภนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะแต่ทั้งนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงถ้าพื้นดวงเดิมเด่นเนี่ยจะถูกได้มากได้เยอะเป็นกอบเป็นกำแหละทีเนี้ยนะครับโอ้โหดีๆทางนั้นหรือพูดจาแล้วได้โชคได้ลาภพูดจาแล้วประสบความสำเร็จแหละอ่ะอังคารมาแล้วกล้าแข็งขยันยิ่งขยันยิ่งรวยสู้ลุยไฟให้เต็มที่ไปเลยนะครับแล้วดาวเกตยังเล็งลัคนาอีกทั้งเดือนอีกดาวเกตแปลว่าเซนแรงลางสังหรณ์แม่นฝันแม่นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคและอาจารย์ก็ได้ทำคลิปพระเกตเล็งลัคอ่ะนะลัคนาราศีธนูไปแล้วเนี่ยเร็วๆนี่เองไปฟังต่อได้เลยหรือจะฝากลิงก์ไว้มุมขวาบนอีกนะครับก็ไปฟังกันได้นะครับเห็นไหมเพราะนั้นเรื่องโชคลาภเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเยอะแยะมากมายเลือกได้เลยจะเอาโชคลาภจากทางไหนนะครับชอบเลขไหนเล่นเลขนั้นครับยินดีด้วยนะครับตรงนี้ทีนี้มาดูในเรื่องการงานกันบ้างครับการงานเราเป็นดาวพุธครับดาวพุธแล้วเนี่ยโอ้โหในช่วงที่ผ่านมาก็โดดเด่นอยู่นะได้ราชาโชคและมหาจักรและติมหาจักรด้วยไงมหาจักรต้องเหนื่อยนะครับแต่พอหลังที่28กันยาครับถึง15ตุลาเนี่ยได้ทั้งเกษตรและอุดในเรือนการงานเกษตรก็แปลว่ามั่นคงยิ่งใหญ่นะครับอุดก็แปลว่าสว่างมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะนั้นใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานหลัง28กันยาไปแล้วก็ได้นะครับงานจะได้ทำแบบเบิ้ลๆแน่นอนดาวด้วย2ตำแหน่งจะมีทั้งงานลาดงานหลวงใครทำงานหลายอย่างจะได้ผลดีมากจะรวยมากใครทำงานจ็อบเดียวอาชีพเดียวก็จะมีงานมีคนมาเสนองานให้เพิ่มอ่ะก็ต้องทำนะครับตรงนี้แล้วหลังวันที่15ตุลาดาวการงานเข้าเรือนลาภะอีกโอ้โหก็แปลว่างานก็ยังรุ่งโรจน์โจจรัสโชติช่วงชัชวาลโอ้โหมันเป็นทิศทางที่ดีอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบว่าดีสุดๆเฮงสุดๆในเรื่องงานเนี่ยก่อนวันที่15ตุลานะครับเพราะนั้นรีบทำเลยเร็วเลยไม่ต้องช้าแล้วยิ่งดาวการงานเดินหน้าในเดือนหนึ่งย้าย2รอบเนี่ยแปลว่าทำอะไรต้องเร็วนะอย่าช้าอย่าลังเลอดแล้วหลัง15ตุลาดาวการงานไปเจอดาวอังคารไปเจอคู่ศัตรูอยู่นิดหน่อยแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรหมดก็แปลว่ามีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ก็ฝ่าด่านได้หรือต้องใช้ความรวดเร็วฉับไวไงเพราะพูดกับอังคารแปลว่าต้องพูดเร็วทำเร็วพูดจริงทำจริงชัดเจนไม่โกหกไม่เลื่อนลอยอะไรอย่างเงี้ยก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานได้นะครับตรงนี้มาระดับการงานอยู่บ้านดาวศุกร์อีกมันก็บ้านคู่มิตรกันอีกนะครับดูดีเลยแหละนะเพราะฉะนั้นเรื่องงานการจะดูแล้วจะเลยรุ่งเรืองมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะครับหรือจะออกไปทำเองทำเลยจังหวะเนี้ยดีนะครับใครยอดตกยอดจะขึ้นแล้วบอกเลยนะใครที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยโอ้โหเชื่อว่ามีเยอะจะดีขึ้นอย่างมากมายนะครับตรงนี้ในเรื่องครอบครัวกันบ้างเนี่ยแหละราหูย้ายเข้ามาไงในเรือนพันธุ์ทั่วก็มีเกณฑ์ปรับมีเกณฑ์เปลี่ยนมีเกณฑ์ได้ใหม่ซื้อใหม่หรือขยายใหม่หรือรีโนเวทตกแต่งต่อเติมซ่อมบ้านซ่อมรถทำไปเลยหลัง17ตุลาครับอันนี้จะชัดเจนมากจะได้เรื่องราวเหล่านี้เลยหรือราหูมาจากเรือนสหัสชะจะมีคนมาบ้านเราบ่อยขึ้นจะมีเพื่อนมาเยี่ยมมาเยียนเราบ่อยขึ้นนะได้หมดเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยในเรื่องครอบครัวนะครับเนาะหรือจะทำที่บ้านเป็นโลกออนไลน์ไงเขาเรียกอะไรไลฟ์สดจากที่บ้านเนี่ยได้เลยเพราะดาวราหูเป็นดาวออนไลน์หรือกลางค่ำกลางคืนจะไม่ค่อยได้นอนนะจะมีกิจกรรมอะไรดีๆทำที่มันจะส่งผลให้เราได้เงินได้งานด้วยอันนี้ก็ให้ไว้เลย
นะครับแต่ก็อย่าไปทะเลาะกันมากนะอย่าไปอะไรกันเยอะนะเพราะว่าราหูไปรอในเรือนครอบครัวแปลว่ามีสิทธิ์จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านมีสิทธิ์จะเขาเรียกอะไรทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะดาวราหูก็เป็นดาวแรงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ก่อนเราค่อยพูดค่อยจาหรือมีปัญหาเราก็ไม่ค่อยอยู่คนละที่หรือขับรถเนี่ยก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องขับดีๆขับแบบไม่ประมาทนะไม่ขับเร็วไม่หัวร้อนเพราะราหูเขาอาจจะมีเรื่องได้ไปดังออกเพจควายขับรถเฮียขับรถเพจที่ไม่ดีอ่ะเป็นเพจเช้าอะไรอย่างเงี้ยฝากหน่อยถ้าเรารู้ก่อนเราก็ไม่ทำเราก็ป้องกันได้คือระงับจิตใจระงับอารมณ์นะครับให้ทางเขาหน่อยมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางอันนี้ผ่านได้หมดเลยนะครับให้ไว้นะครับในเรื่องความรักกันบ้างความรักก็เป็นดาวพุธดาวพุธที่โคจรดีครับอยู่ในเรือนการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกก่อนที่15ตุลาแปลว่าคนรักจะขยันขันแข็งตั้งใจทำมาหากินบ้า งานเยอะหน่อยไม่ค่อยสวีทกันไม่ต้องแปลกใจรอครับเรามีหน้าที่เลี้ยงดูปูเสือเซอร์วิสเขาพอหลังที่15ตุลาไปแล้วครับดาวคนรักอยู่ในเรือนราพะแปลว่าคนรักจะซื้อของขวัญให้จะเปให้ขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับแต่ต้องพูดจากันดีๆเพราะเจอดาวอังคารแต่ถ้าพูดจากันไม่ดีก็อดแต่ถ้าพูดจากันดียังได้อยู่โอ้โหนี่สำหรับคนมีคู่นะหรือเขาจะพาไปกินไปเที่ยวเพราะอยู่บ้านดาวศุกร์ก็คืองานเขาจะน้อยลงแล้วเราก็ไปมีความสุขกันมากขึ้นหลัง15ตุลานะครับตรงนี้หรือ2ครับถ้าเป็นคนโสดแต่ยังไงก็ตามมีดาวเอทเล็งรักอ่ะพาคนรักไปทำบุญก็ได้ถ้าเป็นคนโสดก็เรียกว่าเจอแต่เจอแบบเขาเคยมีคู่มาก่อนเป็นม่ายเป็นต่างชาติเป็นลูกกำพร้าเป็นคนสู้ชีวิตอะไรแบบนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมีสิทธิ์เจอหรือ2เจอในที่ทำงานเลยช่วงครึ่งเดือนแรกติดต่องานการกันคุยกันขอไลน์ขอคอนแทคกันสารต่อกันได้อย่างมีความสุขนะครับตรงนี้แล้วพอเข้า15ตุลาไปเดทไปอะไรกันเขาก็เลี้ยงดูปูเสือได้เป็นอย่างดีครับแหมหรือเขาไปบอกเลขหรือพาเขาไปเสี่ยงโชคแล้วถูกก็ได้ได้เลขจากแฟนเลขอายุแฟนออกอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าโดดเด่นเอาซะมากๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้หรือจะฝันเห็นใครบางคนที่เคยเป็นบุพเพกันมาก่อนในอดีตชาติได้หมดอ่ะเพราะดาวเกตมีเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเห็นไหมได้หมดเลยนะครับตรงนี้มันก็โดดเด่นเลยนะจัดไปส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องลูกและบริวารครับดาวอังคารเห็นไหมอังคารในเดือนที่ผ่านมาเป็นมหาจักรอ่ะลากเลือดนะครับเหนื่อยแต่พอเดือนนี้เบาลงครับอยู่ในเรือนลาภะโอ้โหอันนี้ดีเลยลูกน้องบริวารทำงานให้เราพูดนิดเดียวทำได้เยอะแยะไปหมดทำถึงเป้าอะไรดีหมดแต่ให้ทำไวๆด้วยนะเพราะว่า3ตุลาเนี่ยถึง15ตุลาเนี่ยโดดเด่นสุดแล้วเพราะหลัง15ตุลาเจอดาวพุธคู่ศัตรูเห็นไหมและหลัง18ตุลาก็ดาวอาทิตย์คู่ศัตรูโอ้โหบริคู่ศัตรู2คู่อ่ะก็จะยึกยักหน่อยไงแต่ก็ยังทำนะยังให้โชคให้ลาบอยู่แต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะนั้นให้เขาทำเร็วๆเลยแต่เนี่ย3ตุลาถึง15ตุลานะครับถ้าเป็นลูกอ่ะลูกก็เชื่อฟังเรามากขึ้นแล้วมีอยู่เคล็ดลับหนึ่งครับอยากจะบอกดาวอังคารไปอยู่บ้านดาวศุกร์เขาเรียกอะไรศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาครับเพราะนั้นเราต้องปากหวานเจรจาดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะบริวารก็จะทำงานให้เราได้มากมายอย่าไปสั่งอย่าไปกระโชกฮกฮากับลูกน้องนะครับหรือลูกเราด้วยก็เหมือนกันไม่ใช่ไปสั่งกดดันอย่างนี้จะไม่ได้งานไม่ได้อะไรลูกก็ไม่ชอบนี่ตะเลิดเปิดเปิดแต่ถ้าเราพูดจาดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสใช้น้ำเย็นเข้าลูบรับรองนะดีเลยหรือทำตัวให้แบบเป็นเจ้านายก็จริงนะแต่แบบทำตัวเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ถือตัวเนี่ยอย่างเงี้ยดีเลยนะครับเห็นไหมก็จะโดดเด่นทั้งเราทั้งลูกเลยแต่ถ้าใครที่โสดอยู่และยังไม่พร้อมจะมีลูกระวังหน่อยนะช่วงนี้ไปมีอะไรกับใครเนี่ยระวังนะครับท้องก่อนแต่งแล้วต้องไปทำแท้งมันจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ลูกก่อนวัยอันควรแต่ถ้าใครที่อยากมีจังหวะนี้ดีมากทำกันบ้านหรือไปปรึกษาหมออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ลูกนะครับ3ตุลาไปแล้วครับเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับตรงนี้สุดท้ายครับก็เลขนำโชค85416ครับนะขอให้ชาวธนูในเดือนตุลาเฮงๆรวยๆครับและที่อาจารย์ทายไปเนี่ยเป็นแค่ดาวจรนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าหัวอาจารย์พูดได้ละเอียดขนาดนี้ถ้าดูดวงจริงๆจะละเอียดขนาดไหนเนี่ยอาจารย์รับดูดวงแบบเจาะลึกครับทำตามทุกสอนเลยครับแอดไลน์แอดไซเคทเทวา65หรือสแกน QR โค้ดมาครับทำตามที่ไลน์บอกนะครับไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัย
รับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาหรือบางคนก็ 2-3 ชั่วโมงก็ได้ดูแล้วครับเห็นไหมไวมากเลยครับแล้วใครที่อยากจะดูจริงๆอยากให้ไปฟังต่อให้จบครับเพราะอาจารย์จะมีบอกว่าที่ดูแล้วคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ดูละเอียดละเอียดเนี่ยดูแล้วได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรและภาพเฉลิมโภชนาส่วนบุคคลมีบูชาติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เก๋ก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เก๋เทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์ GetTewa 65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสายเกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่
คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เพชรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ